ฉันสงสัยนายวาเลนจังเลยอ่ะสงสัยเหรอสงสัยเรื่องอะไรอ่ะมันน่าสงสัยไหมล่ะตั้งแต่วันปฐมนิเทศละไม่เห็นจะมีใครว่าอะไรในนั่นได้เลยแล้วอีกอย่างนึงนะฉันว่าวาเลนอ่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงแรมนี้ดีมากมากเกินกว่าที่จะเป็นนักศึกษาฝึกงานแบบพวกเราอ่ะแล้วเธอคิดว่าวาเลนเป็นใครอ่ะฉันก็เพิ่งมาฝึกงานที่นี่จะไปรู้ได้ไงเราหญิงเรียกว่าเธอคิดมากไปแล้วแหละนั่นเลยแต่นายนั่นอ่ะมาจากเมืองนอกเมืองนาเลยนะฉันว่ามันต้องมีลับลมคมในอะไรบางอย่างอ่ะแต่ก็บอกไม่ถูกเอางี้พวกเรามาสืบหาความจริงกันเถอะทำไมอ่ะเสียเวลาเอาเวลาไปตั้งใจฝึกงานดีกว่าตั้งใจไปก็เท่านั้นถ้าเจอเด็กเส้นพวกเราก็แค่ตัวประกอบเสียเวลาเหมือนกันแหละแต่พวกเราไม่อยากยุ่งอ่ะเคยทำอะไรก็เรื่องของเธอเถอะเราขอบายดีกว่าใช่ไปกินข้าวกันดีกว่าอยู่ข้าวแหละเดี๋ยวป่าเองโอเคเลยงั้นรีบไปเลยด้วยนะมีอะไรโทรบอกโอเคฉันไม่ง้อพวกนายแล้วก็ได้เรื่องแค่นี้ไม่เกินฝีมือของฉันหรอกกินอะไรดีวะหยุดทำไมอ่ะเราว่าน่าคิดนะคุยกับเราปะเออน่าคิดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่หญิงพูดเมื่อกี้อ๋อเรื่องวาเลนเหรอเรื่องเด็กเส้นไงเด็กเส้นเด็กเส้นทำไมเหรอเราชักจะสงสัยแล้วนะว่าอย่างนายเนี่ยเข้ามาฝึกงานที่นี่ได้ไง นี่นายรู้เหรอใครบอกนายอ่ะ ไม่มีใครบอกหรอกแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นใครดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยนะนายเป็นเด็กเส้นเหมือนเราใช่ไหมแต่ขอโทษนะเพราะว่าเราอ่ะเส้นกว่าและเส้นใหญ่มากด้วยเราก็เส้นใหญ่เว้ยเส้นใหญ่พิเศษไม่ใส่ผักไอ้พวกไม่กินผักเราใหญ่น้ำตกมีซกเล็กด้วยข้าวเหนียวไหมล่ะ